ไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคประชาธิปัตย์กันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี2567นะฮะเกิดขึ้นที่โรงแรม Miracle Grand กรุงเทพมหานครโดยมีบรรดาแกนนำของพรรคประชุมเนี่ยอย่างพร้อมเพียงไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าพรรคคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนคุณเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพรรคคุณชัยชนะเดชเดโชรองหัวหน้าพรรคคุณเอสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์รองหัวหน้าพรรครวมไปถึงอดีตหัวหน้าพรรคนะฮะไม่ว่าจะเป็นคุณบัญญัติบรรทัดฐานคุณจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์หรือว่าคุณชวนหลีกภัยรวมไปถึงสมาชิกของพรรคทุกคนเนี่ยเข้าร่วมเป็นองค์ประชุมในครั้งนี้นะฮะเมื่อวานเนี่ยคึกคักเลยโดยวาระการประชุมวันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคนะครับแต่เป็นการรับรองการรายงานประชุมใหญ่วิสามัญประจำปีของพรรคในปี2566ครั้งที่3เมื่อวันที่9ธันวาคมรวมถึงการรับรองงบการเงินปี2566ด้วยการดำเนินการตามข้อบังคับที่เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ของพรรคและแผนโครงการที่จะดำเนินกิจกรรมสำหรับปีต่อไปโดยเฉพาะการหารายได้การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทางการเมืองและการพัฒนาบุคลิกทางการเมืองฮะสำหรับวาระการแก้ไขข้อบังคับเพื่อให้พรรคสามารถเดินหน้าต่อไปและขับเคลื่อนการทำงานภายในพรรคได้มีอย่างมีประสิทธิภาพและไม่ให้เกิดปัญหาภายในเหมือนเช่นที่ผ่านมาโดยเฉพาะการแก้ไขข้อบังคับสัดส่วนในการโหวตเลือกหัวหน้าพรรคจากเดิมเนี่ยใช้ระบบ 70-30 คือ 70% นะมาจากคะแนนของส.ส.และก็ 30% มาจากองค์ประชุมทั่วไปจะมีการเสนอแก้ไขเป็นระบบ 40-40-20 คือ 40% จากส.ส. 40% จากองค์ประชุมทั่วไปและ 20% จากกรรมการบริหารพรรคทั้งเนี้ยหากกรรมการบริหารพรรคคนใดเป็นส.ส.ด้วยก็เลือกโหวตอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นเองนะฮะนอกจากนี้ยังมีการเสนอแก้ไขคุณสมบัติสมาชิกพรรคที่จะเป็นคณะกรรมการบริหารพรรคจากเดิม5ปีเป็น2ปีเพื่อเปิดทางให้คนรุ่นใหม่สำคัญเรื่องใหม่เลยรอบที่แล้วมันมีประเด็นกันไงแหละกรณีของสมาชิกที่ลงชิงหัวหน้าพรรคอ่ะแล้วเป็นสมาชิกมาไม่ถึง5ปีนั่นแหละแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือเหมือนแบบไม่ได้ผ่านไอ้มติของของที่ประชุมอ่ะก็คือว่ามันติดข้อบังคับนี้แหละแก้ไขแล้วก็เลยแก้ไขเป็น2ปีก็เปิดทางไม่ให้แบบคนรุ่นใหม่เนี่ยได้เข้ามาชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคได้มีบทบาทมากขึ้นอย่างพูดง่ายๆกรณีมาดามเดียนะรอบนั้นน่ะรอบนั้นก็ถูกตัดสิทธิ์ไปโดยปริยายเลยใช่อย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้แหมคุณเต้007คุณมงคลกิจสุขสินธารนนท์อดีตส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลปัจจุบันเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ป้ายแดงแล้วนะเดินทางมาร่วมสังเกตการณ์การประชุมด้วยพร้อมโชว์บัตรประจำตัวสมาชิกให้กับสื่อมวลชนแล้วก็ได้เดินทางเข้าไปทักทายบรรดาแกนนำภายในห้องประชุมด้วยตัวเองโอ้มีบัตรแล้วมีบัตรแล้วฮะบัตรสมาชิกเพิ่งจะออกมาเลยนะเนี่ยลงวันที่26เมษายนนี่เองนี่มาเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แต่ในส่วนของอย่างอื่นเนี่ยยังไม่รู้เขาจะไปทำตำแหน่งไหนพะเนี่ยคุณแอลยังไม่ได้คุยกันกับหัวหน้าพรรคนะคะเพราะเพิ่งจะมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคไงและทีนี้นักข่าวเห็นคุณเต้007เมื่อวานนี้ก็เรียกบรรยากาศได้เหมือนกันเป็นสีสันนะนะนักข่าวก็เลยไปถามคุณเต้นะว่าทำไมถึงมาสมัครเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เจ้าตัวบอกเลยนะคะคือชื่นชอบพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วตอนเด็กใฝ่ฝันเลยว่าถ้าเป็นนักการเมืองเนี่ยอยากจะเข้ามาอยู่พรรคประชาธิปัตย์ชอบคุณชวนชอบคุณบัญญัตินะเพราะว่าอภิปรายได้แบบถึงพริกถึงขิงนะคะขณะเดียวกันที่ผ่านมามองว่าตัวเองประสบการณ์ยังไม่มากพอก็เลยไปอยู่พรรคไทยศรีวิไลมา4ปีแล้วมองว่าประสบการณ์ที่ตัวเองเคยเป็นฝ่ายค้านมาเกือบๆ4ปีในรัฐบาลชุดที่แล้วค้านอิสระเหรอจะมาช่วยพรรคประชาธิปัตย์ได้ด้วยเอาลองไปฟังเสียงคุณเต้ค่ะก็ประทับใจตั้งแต่สมัยเด็กๆนะฮะแล้วก็เห็นท่านชวนไปที่จังหวัดพิษณุโลกนะฮะตอนนั้นผมอายุสัก10กว่าตั้งใจว่าก็คือรู้สึกภูมิใจในการเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แต่หมายความว่าก็ยังรักพรรคเดิมอยู่นะฮะเพราะว่าพรรคเดิมทำให้ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับส่วนพรรคประชาธิปัตย์ก็เป็นพรรคที่อยู่ในใจมานานผมว่าปีนี้เป็นปีนิมิตหมายที่ดีแล้วผมก็เชื่อมั่นว่าพรรคประชาธิปัตย์จะกลับมายิ่งใหญ่เหมือนเดิมในปี6ปี70แต่ต้องได้รับความสนับสนุนจากพี่น้องประชาชนรู้จักผิดชอบชั่วดีแยกแยะถูกผิดเป็นแล้วก็สามารถทำงานให้ประชาชนเป็นแล้วมันก็จะเขาเรียกว่ามันไม่ต้องฝึกงานนะไม่ต้องฝึกงานแต่พรรคเล็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะฝึกงานได้ก่อนนะครับเพราะพรรคใหญ่มีระเบียบวินัยค่อนข้างเยอะแล้วก็จะทำอะไรก็เป็นระบบพรรคเพราะฉะนั้นมันเป็นเรือใหญ่นะฮะเรือใหญ่เพราะฉะนั้นมีฝีพายที่มีฝีมือเยอะในประชาธิปัตย์เนี่ยมีฝีพายที่มีประสบการณ์เยอะทั้งพรรคนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าฝีพายที่แข็งแรงเนี่ย
ก็ถูกส่งขึ้นไปเป็นเนี่ยค่ะทีนี้คำถามอีกหนึ่งคำถามสำคัญบทบาทที่ได้รับการทาบทามจากทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยให้ดูเรื่องอะไรคุณมงคลกิจบอกเลยนะคะว่าได้ทั้งนั้นแหละถ้าหากพรรคประชาธิปัตย์มอบหมายให้ตัวเองทำหน้าที่อะไรก็พร้อมจะทำอย่างเต็มที่ที่สำคัญคือบอกเลยนะว่าจุดขายของตัวเองก็คืออะไรรู้ไหมตอบโต้ได้ทุกรูปแบบอยู่แล้วนี่ไงเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยคุณเต้มองแบบนี้นะว่ารัฐบาลยังไม่มีผลงานอะไรที่ชัดเจนเลยมีผลงานอยู่แค่อย่างเดียวคือพาคุณทักษิณชินวัตรกลับบ้านโดยไม่ต้องติดคุกเรื่องอื่นเนี่ยยังไม่มีผลงานอะไรชัดเจนขณะที่โครงการดิจิทัลวอลเล็ตถ้าเดินต่อไปได้เนี่ยหนี้สินก็จะ300,000 ล้านบาทแต่ก็มีกระบวนการที่อาจจะมีการทุจริตอยู่หลากหลายรูปแบบแต่ไม่ได้บอกนะว่าใครทุจริตเพราะโครงการมันยังไม่เกิดถ้าจะให้ประชาชนจริงๆและจะเป็นหนี้ก็ต้องได้เป็นเงินสดเหมือนตอนโครงการของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งการท่องเที่ยวก็เดินต่อไปได้เพราะสมัยพลเอกประยุทธ์ก็วางรากฐานมาดีอยู่แล้วนี่จับตาบทบาทของคุณเต้งมงคลกิจหลังจากนี้พอเข้ามาเป็นสมาชิกประชาธิปัตย์แล้วเนี่ยจะทำให้การตอบโต้ของฝ่ายค้านไปยังรัฐบาลมันดุเดือดขึ้นหรือเปล่าเออมันมีสีสันขึ้นอย่างแน่นอนล่ะเพราะว่าหลายคนเองในสภาในชุดที่คุณเต้อยู่เนี่ยนะฮะมักจะลงมักจะให้ลงมาเรียกสัมภาษณ์ตลอดเลยแล้วก็จะมีในมุมของตลกขบขันอะไรอย่างนี้กันด้วยเนี่ยนะครับรอบนี้ไม่ได้เป็นสสนะเออไม่ได้เป็นสสนะสอบตกนะต้องดูบทบาทหลังจากนี้ของคุณเต้นะฮะจะทำอะไรในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์เรียกได้ว่าการสัมภาษณ์นี่ก็คือแหมสมกับเป็นฝ่ายค้านป้ายแดงเลยนะแหมเพราะว่านู่นนี่ไม่ดีแล้วอย่างนี้อย่างนี้ว่ากันไปคุณผู้ชมที่นี้